ดีครับเพื่อนสวัสดีครับผมแบงค์โสดต้มครับผมเอ๋บะหมี่แห้งครับครับเพจเสียป้าตาอวยนะครับครับเราจะพาไปกินชิมช็อปเที่ยวแบ่งปันสาระความรู้ทั่วไทยและทั่วโลกโอ้โหโอเคทั่วโลกของคุณนี่แหมเป็นงานสุดยอดสุดยอดสุดยอดผมชอบมากเห็นอยู่แล้วก็บอกต้องใหญ่โตหมดละวันนี้นี่จะพาเพื่อนไปไหนดีพี่เอ๋ฟังธรรมะดีๆแอบแฝงไว้หนึ่งแง่พี่เอ๋เนี่ยน่าจะพาไปฟังธรรมะดูหน้าก็รู้อยู่แล้วจริงใจใจเปล่าแน่ใจไหนไหนไหนเขาตอบกันท่านั่งสมาธินี่เป็นยังไงครับหายใจลึกๆการหายใจด้วยไหมการหายใจก็ตายแล้วครับคุณไม่ใช่ใช่ไหมไปการหายใจก็แย่โอเคโอเคโอ้ไม่ใช่ดำน้ำหรอกผมรู้ว่าแหมนั่งสมาธิแล้วการหายใจไปด้วยไม่ได้เลยไงครับธรรมะวันนี้เราจะไปพบกับท่านไหนครับพระมหาสมปองจริงเหรอจริงครับพี่เอ๋จริงๆเลยโอ้นี่เป็นไอดอลของผมเลยนะพระมหาสมปองเนี่ยเคยเห็นนี่ออกกุ๊กคองออนไลน์ทีวีเขาประเทศมานี่หาขำจริงนะฮาแล้วมีแง่คิดอ๋อคุณธรรมแอบแฝงอยู่ครับมีสาระความรู้ขนาดนั้นเลยครับวันนี้จะไปพบกับท่านพระมหาสมปองใช่ครับเอานะเพื่อนๆพาเพื่อนๆไปครับผมโอเคครับงั้นเดี๋ยวเพื่อนๆวันนี้เราไปฟังธรรมะดีๆครับผมจากพระมหาสมปองกันนะครับครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับมวยก็ต้องไหว้ครูก่อนนะฮะระลึกถึงครูบาอาจารย์วอร์มร่างกายให้พร้อมครูมวยนี่ใครโยเจ้าเดือเจ้าเดือหลังๆมวยยศเป็นขุนหลวงสรศักดิ์สุดท้ายกลายเป็นพระเจ้าเสือนะเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่โด่งดังมากคนไทยรู้จักเป็นอย่างดีแต่พระราชบริพารพระองค์ท่านก็ถือว่าโด่งดังไม่แพ้กันขาดท้ายเรือให้ชนไปกิ่งไม้นะกฎบนเทียนบานเนี่ยต้องประหารชีวิตเลยก็ยอมจงรักภักดีขนาดนั้นคนไทยก็เลยไม่ลืมท่านพันท้ายนรสิงห์นะปัจจุบันก็หาดูได้ในฟู้ดแลนด์แต่ว่าตามชั้นอาหารชั้นนำทั่วไปนะกับการแม่ประนอมแล้วก็มันจะโยกนะใครจะแคร์ว่าเราจะอยู่ในกับหุบน้ำพริกอยู่ในแก้วอยู่ในกระติกข้างฝาประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าคนไม่ลืมจำเราได้นะครับเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลยทุกคนทุกท่านเช่นกันนะเราจะฟังธรรมะก็ไหว้พระกันก่อนไม่ซ้ายไม่ขวาชอบไม่ไหนจ๊ะควายมีโต๊ดด้วยมีโต๊ดโต๊ดมันจะได้ไม่เยอะนะเราเต็งๆไปเลยดีกว่าถ้าไม่มีจอก็พระอยู่ในจิตในใจเนาะถ้ามีจอก็เปิดขึ้นมาแล้วกันนะจ๊ะบุกอัตมาไม่มีเนาะไม่มีไม่เป็นไรนะเพื่อคุณสุขายะเพื่อความสุขแก่ชนหมู่มากรถเข็นนี่10คันเลยนะมีเหลือสักคันไหมฮะรถเข็นแม่อัตมาเก่ามากเลยฮะต้องใช้เชือกมามัดไว้แต่ก็มีคันใหม่ให้แกแล้วนะแกก็ไม่ใช้อีสานเกินมันก็เจียบมันก็เจียบนั่งแล้วมันไม่คุ้นเคยแต่ใครเป็นคนบ้านอัตมาบ้างใครมาจากอีสานมาอัตมาเมื่อกี้มาทักมาท่ายกันอยู่คนอีสานทั้งเมืองก็จะนิสานนี้รากศัพท์เดิมก็คือไฮโซไฮแปลว่าสูงโซแปลว่าอดอยากไฮโซอดอยากยังสูงยิ้มสิยิ้มสิเราอยู่สมาคมเราอยู่ตลกฟังเราก็ต้องยิ้มเรามาทำหน้าคนบรรยายก็ตายเลยเอาคนเหนือหน่อยคนเหนือไม่ต้องปิดไฟก็ได้นะเน้นหน้าแต่มาก่อนถ้าปิดไฟขนาดนี้ขอหมอนกับพวกผมเลยนะใครมาจากภาคเหนือจะมาเกินคนเหนือโอ้โหมีทุกภาคทุกประธานที่คนเหนือปกติคนเหนือทำอะไรไม่ค่อยชนะนะได้มีความสุขกันก่อนไทยแลนด์แลนด์ออฟสมายแต่ช่วงนี้หายไปนานมากนะหลังๆเราจับผิดกันเยอะเราไม่ค่อยได้จับถูกกันอย่างวันนี้ผมก็จะมานั่งดูประทับใจเพราะตุประสงค์มี3อย่างเลยนะดูจับจำนวนคนแล้วเอาข้อแรกให้ได้ก่อนได้งบประมาณนะแรกก็นี่นะครับเพื่อผู้ที่ได้โอกาสแม่ทำมาก็ได้โอกาสนะเดี๋ยวคันหนึ่งเอาตองเลยได้เลยเอาเลยได้เลยอันที่สองอาตมากำลังทำพอดีพรุ่งนี้จะโอนไปก็ขอมาเงินถุงอีสานเงินถุงปุ๋ยบ้านเราเล็กกระสอบเล็กเพื่อเอาทรายใส่แล้วก็เอาไปก็เลยทำฝายมีชีวิตเงินถุงถุงละ7 บาท70,000ดูพูดง่ายเนาะอาตมาบอกว่าสัก1,000 ถุงก่อนละกัน7,000เราไปเยอะแล้วออกศูนย์ไม่มีค่าศูนย์ไม่มีค่าถ้าอยู่ข้างหน้าแต่ถ้าอยู่ข้างหลังเท่าไหร่งานเข้าเลยนะโยมนะเอาออกตัวหนึ่งจาก70,000ได้7,000เลยนะไปมาก็มีโยมคนนึงตาบอดเดินมาเลยคุณโยมคนนึงก็ไปอยู่มาฟังท่านประจำไหมครับฟังท่านใน YouTube
โยมเห็นกี่เปอร์เซ็นต์ครับไม่เห็นนะครับแล้วโยมจะดูธรรมะได้ยังไงโยมจะหาได้ยังไงหาเองโลกเลยหาให้หาเองครับจะมีขออนุญาตไอโฟนจะมีอันนึงที่ว่ามีโปรแกรมสำหรับคนตาบอดตัวหาแล้วเป็นไงมาสมปองเทศขึ้นมาเลยโยมฟังแล้วประทับใจครับชอบครับโยมแล้วโยมเป็นแรงบันดาลใจให้ตนาอาตมาเป็นบรรยายไม่รู้หรอกเป็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหนแต่เห็นโยมฟังอาตมาดูอาตมาเลยนะถึงจะตามองไม่เห็นอาตมาก็เลยประทับใจมากกำลังจะทำฝ่ายมีชีวิตพอดีโยมไปทำบุญร่วมเท่าไหร่คนตาบอดอาตมาจะไม่เว้นเลยนะเจริญพรเดี๋ยวผมบอกสมาคมให้ผมมีสมาคมเลยผมขายลอตเตอรี่ครับผมขายมาหลายปีตั้งแต่21เพิ่งเกิดเลยนะเนี่ยผมเริ่มขายนะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวขออนุญาตช่วยเงินหนึ่งคนก็ได้ว่าเงินส่วนตัว1,000,000 บาทซื้อที่แถวนนทบุรีได้1,000 ไร่สมัยนั้นในมาตั้งโรงพยาบาลจิตเวชเชื่อโรงพยาบาลศรีธัญญาที่ดินมันเหลือพอใช้เรื่องที่ไม่เหลือ1,000 ไร่ก็เลยให้ผู้ป่วยจิตเวชแล้วก็เจ้าหน้าที่ช่วยกันทำไร่ทำนาว่าดินใหม่เนาะข้าวก็เม็ดเต็มแล้วก็โน้มลงมาดูดีเลยเป็นสัญลักษณ์ของศรีธัญญาแต่มาเป็นบรรยายแต่เจ้าหน้าที่จะบรรยายผู้ป่วยน่าจะไม่เข้าใจกันแต่อาจจะไม่ได้เข้ากันได้ดีเพราะทำไมเป็นลักษณะของวัวข้าวเพราะสีพันยาเพราะจางพันยาพันยาพืชข้าวเลยอ๋อแต่เป็นสัญลักษณ์ของสีพันยาอธิบดีกรมสุขภาพจิตท่านก็เลยตรวจที่นี่ก็เป็นโรงพยาบาลจิตเวชที่บริหารจัดการดีมากเลยนะผมขอไปดูห้องน้ำชายสิสะอาดถูกสุขภาพอะไรหรือเปล่าแต่เป็นถูกปัสสาวะก็สะอาดดีนะก็ฉีดขนาดนั้นนะครับผมปวดปัสสาวะพอดีขอฉีดแล้วกันยืนปัสสาวะอยู่ผู้ป่วยชายมายืนปัสสาวะข้างสักพักก็หันมาหาท่านคุณเป็นใครหมอผมเป็นอธิบดีกรมอันนี้มาตรวจราชการฮะไม่เป็นไรนะหมอที่นี่ก็เก่งเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หายตอนที่ผมมาที่นี่วันแรกอะผมคิดว่าผมเป็นนายโยมเลยนะเอาไปให้หมอจะเลยถอนท่านไปหัวรอบในครั้งอายุยืนไป7 วันสมมติจะตายเลยถ้าตอนเป็นในครบ1 ชั่วโมงเมื่อไหร่จะมีคนตายทันที6 คนเห็นตัวเลยนะใครจะสมัครไม่ต้องไม้ถึงที่อื่นโลกใบนี้1 ชั่วโมงจะมีคนฆ่าตัวตายเพราะโรคซึมเศร้า6 คนอยู่มีประโยชน์ของสิ่งหัวเราะที่เราได้สร้างขึ้นมาอยู่โรคซึมเศร้าระยะแรกๆทำพูดมาสู้ๆช่วยได้สวดมนต์ช่วยทันนั่งสมาธิช่วยได้แต่หากเป็นระดับเคมีสมองมากๆหนักๆแล้วทำพูดมาสู้ๆช่วยไม่ได้นั่งสมาธิช่วยได้ทันต้องไปโรงพยาบาลทานยาต้านความเศร้าซึ่งมีทั้งชนิดเล็กชนิดน้ำแล้วก็ชนิดกระบอกเรื่องสมุนไพรไว้ใจงงยังไม่ปลูกกฎหมายนะแต่ก็ใกล้มากแล้วนะประเทศเรานะอยากให้กัญชาปลูกกฎหมายไว้ไวเพราะว่าเมนูเก่าต้มไก่ใส่ยอดกัญชาก็จะกลับมาตอนเป็นเด็กจำได้เลยนะทำไมกัญชาปลูกกฎหมายสดน้ำหมดเลยนะเนื้อยังเหลือเท่าเดิมแง่แง่เติมเงินแง่เติมหน้าเนี่ยบอกเจตานบอกเจตานนี่ก็จะรออยู่นะว่าเมื่อไหร่นะปลงตัวไหนอย่างเดียวอยากใครจะเป็นยาเสพติดประเทศที่5อยู่ยกเว้นว่าจะไปทำยาแต่ตอนนี้ก็สัมมนากันเยอะมากเกินแล้วเอาเลยโยมวันนี้เราจะมีความสุขแบบเพื่อให้เข้ากับสื่อสารมนุษย์เพื่อการท่องเที่ยวอาตมาจะพาโยมเที่ยวไปเที่ยวไหนดีโยมถามอะไรก็ไม่ตอบหากไม่ตอบฟังเรื่องราวต่อไปนี้มีวัยรุ่นขับมอเตอร์ไซค์ไปล้มหัวฟาดพื้นคุณหมอก็เลยต้องผ่าตัดเปลี่ยนสมองให้เอาเรื่องเอาไปทำกับสมองคนประเทศไหนสมองคนญี่ปุ่น80,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐสมองคนอังกฤษ90,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐสมองคนอเมริกา100,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐสมองคนไทย1,000,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐโอ้ทำไมแพงจังไม่แพงได้ยังไงสมองไม่ค่อยได้ใช้งานสภาพไม่ดีอยู่วันๆไม่ค่อยคิดอะไร3 ประเทศแรกคิดแล้วคิดอีกสมองช้ำมันก็เลยแพงฉะนั้นถามยมเมื่อเมื่อกี้มีกระตุ้นเรื่องการรับชาติถามตรงๆเลยแล้วกันแรงหน่อยนะประเทศไทยเราเป็นประเทศกำลังพัฒนาหรือพัฒนาแล้วใครบอกกำลังพัฒนายังมีเมื่อเมื่อประธานได้ดีเริ่มควบคุมประเทศเป็นทันทีประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้วแต่ว่าได้แค่นี้เดี๋ยววันนี้แหละเราจะมาร่วมพัฒนา54 พุ่งขนาดนี้ต้องหาแล้วคุณเรียนเรื่องเดิมนะคุณเป็นยังไงครับท่านผู้ชมคุณดังตัวต้มว่างไงเป็นไงบ้างฟังเป็นไงต้องขอบอกเลยครับพี่เอ๋พระมหาสมปองเนี่ยท่านเทศน์นี่สุดยอดแล้วผมกับเป็นไอดอลผมเนี่ย
เนี่ยฟังท่านเทศน์นั้นได้ข้อคิดได้แง่คิดได้ความรู้แถมความมันความฮาแบบกระจายลูกหนานลูกหนานมากฟังไม่เบื่อหัวล้อกันทั้งบางทั้งมหาลัยเจอหัวล้อกันเพื่อนๆหัวล้อเนี่ยผมก็ว่านะเพื่อนๆน่าจะได้ข้อคิดนั่นแหละครับแล้วคลิปนี้นะไม่ใช่มีคลิปเดียวครับจริงๆเหรอยังมีอีกเหรอเสาร์หน้าก็มีครับเดี๋ยวผมจะพาพี่แบงค์ไปไม่ที่หนึ่งไม่ถึงว่าสัปดาห์หน้าต่อเลยเพราะว่าท่านบอกมาแล้วว่าให้ผมพาทุกคนไปด้วยให้เตือนๆไปนั่งฟังครับผมมาถึงสัปดาห์หน้าเลยสัปดาห์หน้ายังอยู่กับท่านพระมหาสมปองพระมหาสมปองโอ้โหยอดเลยครับเพื่อนๆคอยติดตามนะครับสัปดาห์หน้านะครับเราจะพบกับพระมหาสมปองครับผมนะครับจะมาเทศน์ให้เราฟังได้ข้อคิดง่ายคิดความมันความฮานะครับคอยติดตามได้ครับผมครับแล้วก็มีความรู้สาระด้วยนะครับแล้วสำหรับวันนี้นี่ผมเก๋บะหมี่แห้งจะไปนั่งสมาธิหายใจลึกแล้วก็กั้นหายใจเหมือนที่แบงค์สูตรส้มบอกครับไม่จะได้เหรอไม่ได้เขาคุณบอกนะหายใจลึกๆหายใจออกด้วยโอเคครับโอเคครับโอเคงั้นเราพบกันคลิปหน้านะครับคลิปหน้าเราอยู่กับพระมหาสมปองนะครับครับผมจะสนุกสนานขนาดไหนเราติดตามกันในเพจเสียงป้าตาหวยนะครับเราผมนะครับแบงค์ถั่วต้มผมเอฟบะหมี่แห้งครับเราสองคนนะครับจะพาไปกินช็อปเที่ยวแบ่งปันสาระความรู้ทั่วไทยและทั่วโลกแน่นอนทั่วโลกคนนี้แน่นอนผมแน่นอนมันโลกไปอยู่ในมือเราไม่โลกโอเคโอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านบายครับสาธุสาธุสา